ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดฟชาแนลรายการดีๆที่จะเพิ่มพลังใจแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคมค่ะโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต True Vision และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะครับเราสองคนจะพามาเที่ยวที่พัทยาครับไปเราไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะปะไปว่ายน้ำกันไปว่ายน้ำกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ต้นที่วันนี้นะคะเราสองคนมาเปิดรายการกันที่พัทยานะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาเที่ยวหรือเล่นน้ำกันนะคะใช่แต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่สองแห่งที่พัทยากันค่ะนั่นก็คือศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลองสี่มิติครับและมีโมซาเมืองแห่งความรักค่ะวันนี้ผมก็คิดว่าที่เรามาพัทยาจะมาเล่นน้ำกันที่แท้ก็ยังมีที่เที่ยวที่อื่นอีกงั้นเดี๋ยวเราไปเดินท่องเที่ยวชมบรรยากาศกันนะครับงั้นก็ได้นะก็โอเคนะไปสักนิดนึงก็ยังดีนิดนึงนะครับงั้นก็ตามใจพี่ต้นเลยค่ะไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะครับเราสองคนก็เข้ามาที่ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลองสี่มิตินะครับและนี่ก็จะเป็นสถานที่แรกที่เรามาในวันนี้นะครับและศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลองสี่มิติแห่งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำแห่งเดียวในโลกเลยนะคะด้วยฝีมือการประดิษฐ์ประดอยที่สวยงามงดงามแล้วก็วิจิตรพิสดารโดยช่างสิบหมูค่ะวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับขบวนเรือจะลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นในฝั่งพระนครและพระอาทิตย์ตกในฝั่งธนบุรีสวยมากค่ะและได้ชมสีสันของกรุงเทพและดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยครับเรียกได้ว่างดงามตระการตามากๆเลยนะคะมาเที่ยวที่นี่ที่เดียวนะคะครบได้ดูครบทั้งอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันกันเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเยี่ยมมากครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับวันนี้ทางรายการพามาเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับมีตัวเลือกให้เลือกกัน2ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1ค่ะศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง4มิติและมิโมซาเมืองแห่งความรักค่ะและตัวเลือกที่2นะคะสวนดอกไม้และพันธุ์พืชค่ะพิมพ์ SMS นะคะส่งคำตอบของคุณมาที่เบอร์นี้นะคะ0827224900ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอบถูกเป็นสายแรกนะคะก็รอรับเสื้อสวยๆจากทางรายการไปเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและจะมีเฉลยคำถามในช่วงท้ายรายการด้วยครับตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อไปดูเรือกันต่อนะคะดีไหมอยากดูไปกันเลยดีกว่าสวยมากเลยค่ะสวัสดีครับผมเดฟไอดอนขบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณโดยมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาและเรือในขบวนมีการสลักโขนเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายมีการจัดขบวนหลายแบบที่รู้จักกันดีก็คือกระบวนพยุหยาตราเพชรพวงประเภทของการแห่เรือสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทคือ
การแห่เรือหลวงและการแห่เรือเล่นในปัจจุบันการแห่เรือยังคงอยู่เฉพาะการแห่เรือหลวงที่ใช้ในกระบวนพระยุหยาตราชลมารคนั่นเองครับเราได้รับความรู้เยอะแยะมากเลยนะครับแต่ผมยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเราจะทำยังไงดีน้องแมวลองหาอ๋อพี่มีพี่พนักงานอยู่ตรงนั้นนั่นไงไปถามกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลองนะคะแห่งนี้นะคะคุณพี่ประยูนใช่ครับใช่ครับค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยากจะทราบนะคะว่าที่นี่ค่ะก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะครับโครงการศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง4มิตินะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือพระราชพิธีนะครับพี่ต้นอยากจะทราบว่าที่นี่นะคะมีโซนต่างๆนะมีโซนการแสดงต่างๆกี่โซนคะมีอะไรบ้างครับศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง4มิตินะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็ห้องที่1นะครับก็จะเป็นห้องจัดแสดงเรือจำลองนะครับโดยใช้มาตราส่วนย่อมานะครับ1ต่อ10เท่าจากของจริงนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธีนะครับต่างๆนะครับทีละลำนะครับเริ่มตั้งแต่เรือพระที่นั่งไปนะครับจนไปถึงเรือรูปหัวสัตว์นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็จะเข้าไปชมห้องที่2นะครับห้องนี้นะครับก็จะมีเป็นห้องมัลติมีเดียเขาก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของเรือให้ได้ฟังว่าเรือพระราชพิธีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับพอชมห้องที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินสู่โรงภาพยนตร์360องศานะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับจะมีสนุกจะได้สนุกสนานตื่นเต้นไปกับระบบเอฟเฟคต่างๆนะครับเหมือนกับผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ในบทภาพยนตร์ไปด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาอยู่กันที่สถานที่แห่งที่2ของเรานั่นก็คือเมืองแห่งความรักและที่มิโมซาหรือเมืองแห่งความรักนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบศูนย์การค้าตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดนะคะ50ไร่ค่ะแต่ว่าร้านค้าที่เราเดินเที่ยวกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่13ไร่ค่ะและยังมีโครงการที่จะพัฒนาต่อไปอีกในอนาคตอีกด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของมิโมซานะครับเอามาจากสถาปัตยกรรมโบราณของฝรั่งเศสซึ่งสวยเป็นอันดับ1ใน10ของโลกเลยนะครับเป็นเมืองแห่งความรักอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรักมีความสวยงามผู้ที่มาเที่ยวชมก็จะมาแวะเวียนเพื่อถ่ายรูปกันดูแล้วมีความสุขดีนะครับและมีคนไทยมาท่องเที่ยวด้วยและก็มีคนญี่ปุ่น
และชาวต่างชาติก็พากันมาเที่ยวที่นี่นะครับเหมาะกับแหม่มมากๆเลยที่จะตามหารักแท้ฟินพอแล้วครับพอแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปหาคำตอบกันแล้วนะครับใครนั่นไงเขามาแล้วใช่เหรอก็เดฟไอดอลไงช่วงนี้มีคำตอบแม้คงถูกใจพี่ต้นและน้องแหม่มเลยนะครับสำหรับเมืองแห่งความรักนี้แต่ผมทราบมาว่าที่นี่มีในส่วนของสวนสัตว์แปลกขนาดย่อมก็เลยอยากให้ช่วยบอกชนิดของสัตว์แปลกมาสัก3ชนิดว่ามีสัตว์อะไรบ้างพร้อมกับรายละเอียดของสัตว์ชนิดนั้นๆด้วยว่าเป็นอย่างไรแต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับโอ้โหสัตว์แปลกสัตว์แปลกเหรอผมคิดว่านะถ้าเป็นสัตว์แปลกต้องเป็นสัตว์พวกไดโนเสาร์นะครับมันหมีแพนด้าหรือมังกรใช่ไหมใช่ไหมมันแปลกไปมันแปลกไปเอาที่มันมีจริงๆสิพี่เอหรือว่าจะเป็นงูหรือนกกระเรียนสัตว์แปลกแมวแมวแปลกมากเลยไปดูกันดีกว่าปะก็นั่งกินนะพี่เหมือนที่ฝรั่งเศสใช่ใช่เหมือนยกมาเลยดีนะจิตที่ชอบคือแบบต้นไม้เยอะดูแล้วรู้สึกสบายน้องแม่มน้องแม่มนี่คือสัตว์แปลกเหรอแปลกเหรอไม่เอาตัวเนี้ยเหรอเป็นตัวเงินตัวทองจริงๆหรือว่าหุ่นยนต์ครับตกลงนี่เป็นตัวเงินตัวทองจริงๆหรือว่าอะไรกันแน่อันนี้ของจริงนะครับของจริงของจริงอันนี้เป็นปลาฉลามจริงๆนะครับห้ามยื่นมือลงไปในบ่อนะครับเจ้าสัตว์แปลกไหมเนี่ยไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปทางนู้นดีกว่านี่ไงพี่ต้นนี่อันนี้แหละสัตว์แปลกปลาเหรอใช่เพราะปลาเนี่ยมันแบบหลังอะหักงานมันงอนิดนึงเขามีชื่อว่านี่ปลาชโดมังกรมันแปลกเหรอจริงจริงแปลกเพราะพี่เคยเห็นปะล่ะเห็นทั่วๆไปไม่มีนะคะและเขาก็เชื่อกันว่าจะมีโชคลาภแก่ผู้ที่มาพบเห็นใช่ใครเห็นขอให้รวยๆงานเยอะๆแล้วของพี่ต้นน่ะเจอยังยังไม่รู้เลยครับสัตว์แปลกอยู่ตรงไหนยังไม่ทราบเลยนี่เหรอแล้ววันนี้ล่ะแปลกไหมอันนี้แปลกได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเต่าอลิเกเตอร์สแนปปิ้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เต่านะครับเต่านี้ข้างหลังกระดองเขาจะใหญ่มากและแรงกัดของเขานะครับอยู่อันดับที่3อันดับ1จะเป็นของจระเข้ส่วนอันดับที่2ก็จะเป็นไฮยีน่านะครับคือเจ้าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสัตว์แปลกใช่ไหมเหมือนร่วมอ๋อเขาบอกว่าจะโชคดีนะครับถ้าเกิดขอพรแต่ถ้าจะให้ดีนะพี่ต้นเอามือไปให้มันกิน
โหไม่ผมกลัวครับหาอย่างที่3กันดีกว่าแปลกไหมแปลกตกลงอันนี้แปลกหรือเปล่าแปลกใช่แปลกเหรอโอเคโอ้พี่ต้นดูปลาตัวนี้ดิโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เขามันตัวใหญ่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเอ๊ะนี่ปลาอะไรไม่นี่โอ้ยอันนี้แปลกอ่ะไม่เคยเห็นน่ะแปลกนะครับมันคล้ายจระเข้แต่เป็นปลานะครับชื่อปลาอัลลิเกเตอร์นี่เหรอใช่เพราะว่าดูว่ามันปากมันนะคะจะเหมือนจระเข้เห็นไหมแล้วมีอายุนานถึง100ล้านปีมาแล้วยุคเดียวกับไดโนเสาร์ยุคเดียวกับไดโนเสาร์ถูกก็คือเป็นปลาที่มีอายุนานที่สุดในโลกใช่ค่ะเฮ้ยมันแบบกัดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับมันเหมือนจระเข้เลยนะครับมันมีอายุ100ล้านปีมาแล้วเท่ากับไดโนเสาร์เลยนะครับลองว่ายไปดิกระโดดไปเลยว่ายไปด้วยกันไม่เอากลัวเดี๋ยวมันกัดงั้นวันนี้เราก็เจอครบแล้วสิครับใช่ครบแล้วนะคะเย้ตัวนกตัวนี้นะคะเป็นนกแอฟริกันเจนะคะส่วนตัวนี้เป็นนกกระตั้วสวยมากเลยช่วงภาษามือน่ารู้พี่ต้นและน้องแหม่มเก่งมากๆเลยนะครับที่หาคำตอบมาได้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยมมากๆครับและช่วงภาษามือน่ารู้วันนี้นะครับผมก็มีคำศัพท์ใหม่ที่จะมาสอนนั่นก็คือคำว่าความรักร้องอีกครั้งนะครับความรักทีนี้เรามาลองใช้ภาษามือแบบเป็นรูปประโยคกันดูนะครับฉันมีความรักอีกครั้งนะครับฉันมีความรักภาษามือน่าสนใจและง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับสุดยอดมากๆครับก็กำลังดึงอยู่นี่ไงช่วยจบจงอ้วนไปตลอดกาลและไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้คุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจนะคะต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่มิโมซาแห่งนี้นะคะที่มิโมซาแห่งนี้มีจุดให้ถ่ายรูป3มิติด้วย3มิติเลยนะครับใช่ค่ะเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะคะสนุกมากเลยมีทั้งแบบสนุกมากมีสัตว์ต่างๆมีภาพสัตว์ต่างๆมีภาพสัตว์ต่างๆใช่มีภาพต้นไม้ดอกไม้ภาพเขียนภูเขานะคะเยอะมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาเที่ยวนะคะอย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปมาด้วยค่ะอย่าลืมพกกล้องมาด้วยนะครับ จะได้รู้สึกเต็มอิ่มกับถ่ายภาพครับชอบมากชอบถ่ายรูปมากมีอีกโซนนึงมีต่อเลยใช่ไหมถ่ายรูปกันต่อดีกว่าค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะด้วยโอ้
มามาครับมาระวังด้วยนะโอเคโอเคโอเคโอ้ยน้องแหม่มช่วยด้วยพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นขึ้นเฮ้ยขอบคุณครับวันนี้นะครับน้องแหม่มเราไปเที่ยวมารู้สึกสนุกมากโอเคมากใช่สนุกมากมีความสุขมากเลยค่ะแล้วน้องแหม่มประทับใจสถานที่ไหนบ้างครับเอาที่แบบประทับใจจริงๆนะคะก็เป็นขบวนเรือค่ะขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง4มิติใช่4มิติชอบมากเลยเพราะว่าได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะคะของเรือประเภทต่างๆด้วยแล้วก็ชอบโปดีด้วยล่ะค่ะสนุกมากสุดยอดเลยแล้วพี่ต้นล่ะคะชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจริงๆผมชอบทุกอย่างเลยแต่ที่ชอบเป็นพิเศษรู้ไหมว่าอะไรชมการแสดงคาบาเล่ครับแหมชอบที่เป็นของสาวประเภท2นะครับดูแล้วรู้สึกสนุกดีตะเก่งตะเก่งแล้วสวยมากด้วยค่ะแสดงกันแบบชำนาญมากเลยครับชอบชอบทำค่ะไม่ดูอย่างเดียวตอนนี้ถึงเวลาเฉลยแล้ว อ๋อวันนี้นะครับทางรายการพามาเที่ยวที่ไหนบ้างคำตอบก็คือและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือคำตอบข้อที่1ค่ะศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง4มิตินะคะและมิโมซาเมืองแห่งความรักค่ะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับใครนะคะที่ตอบถูกเป็นคนแรกสายแรกนะคะก็ได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการมอบให้ไปเลยค่ะวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะทางช่อง TNN 2และ True Vision 784ครับสำหรับใครที่อยากรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ www.thaidentv.com และสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้านะคะเราสองคนจะพากันไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ